ติลาวถือเขาลาวที่นี่ห้องแถลงข่าวภาคแลกำลังถับเสรีประชาธิปไตยลาวสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอเชิญท่านรับฟังแถลงการของท่านอาจารย์สมเด็จฟองสุวรรณประธานภาคเสรีประชาธิปไตยลาวเรื่องสนับสนุนคำอวยพรของประธานประเทศแถลงการสนับสนุนคำอวยใส่ให้พรของประธานประเทศพวกเฮาประชาชนภาคและกำลังขับเสรีประชาธิปไตยลาวก็คือประชาชนลาวทั้งชาติมีความรู้สึกดีใจและซาบซึ้งในคำอวยใส่ให้พรปีใหม่พ.ศ. 2553ของท่านจุมารีไสยสรประธานประเทศที่ทรงคว่ำไปถึงคนลาวในต่างประเทศพร้อมๆกับคำอวยใส่ให้พรนั้นท่านก็ยังได้เรียกร้องให้คนลาวทั้งในและนอกประเทศได้มีความสามัคคีเป็นหนามหนึ่งใจเดียวกันให้นับวันนับหลายขึ้นอันนี้มันก็เป็นนิมิตหมายอันดีบ่งบอกถึงความเป็นห่วงเป็นใยของทานต่ออนาคตของประเทศชาติและคนลาวทั้งมวลอีกด้วยซึ่งบ่เคยได้ยินมาก่อนเลยคำเรียกร้องของทานในตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอเรียกร้องมายังพี่น้องรวมชาติในทั่วประเทศก็คือชาวลาวที่อยู่ในต่างประเทศจงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นาเสิร์ชสู้นำแก่หักชาติความเป็นเอกราชเป็นเจ้าตนเองและสร้างความเข้มแข็งภายในชาติพวกเขาประชาชนผักและกำลังทับเสรีประชาธิปไตยลาวก็คือประชาชนลาวทั้งชาติได้ทำการต่อสู้เพื่อสร้างความสามัคคีปองดองชาติตามแนวทางสันติวิธีมาโดยตลอดอยากให้มีการประสานงานรวมระหว่างลาวสองฝ่ายเกิดมีขึ้นอย่างเป็นอุปธรรมเพื่อพร้อมกันแก้ไขปัญหาชาติที่มีอยู่ให้สำเร็จลงโดยไวพร้อมกันสร้างเมืองลาวขึ้นใหม่ให้มีความเจริญศรีวิไลก้าวหน้าทันสมัยและอยู่เย็นเป็นสุขไปสู่ฝ่ากาลนานพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยประเทศชาติต้องมีความเป็นเอกราชประชาชนต้องมีความเป็นเอกภาพกันจะแมนอยู่ภายในหรือนอกประเทศก็แมนคนเสื้อสาลาวเหมือนกันการต่อสู้ของพวกเขาได้สืบต่อภารกิจศาสตร์อันสูงทรงจากวีรบุรุษของลาวคือสมเด็จเจ้าเพชรสราชผู้นำพากระบวนการต่อสู้ลาวอิสระเพื่อถอนโฮมลาวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ยังบ่ทันสำเร็จย้อนว่าจิตใจการต่อสู้ของลาวอิสระนั้นแม่นลาวรวมลาวบ่แม่นลาวโฮมเวียดคือดังการประกาศโฮมลาวครั้งที่3ปี1975นั้นจักดีการโฮมลาวครั้งนั้นมันแม่นผักประชาชนปฏิวัติลาวโฮมกับเวียดนามและประกาศขายศาสตร์ตนเองด้วยใส่สัญญามิตรภาพลาวเวียดฉะนั้นมันจึงได้สร้างความผิดหวังอันใหญ่หลวงให้แก่นักวีรชนลาวอิสระในอดีตให้แก่อายเอื้อยน้องในทันแถวปฏิวัติให้แก่นักปฏิวัติอาวุโสและประชาชนลาวทั้งสาอีกด้วยถึงอย่างไรก็ตามพวกเฮาขอสรรเสริญนามใจหักศาสตร์เสียสละกาหารของทานประธานประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้พี่น้องรวมชาติทั้งในและนอกประเทศได้เพิ่มทวีความสามัคคีกันให้เป็นปึกแผ่นแน่นาเสิร์ชสู้นำแก่หักษาความเป็นเอกราชเป็นเจ้าตนเองและสร้างความเข้มแข็งภายในศาสตร์บนจิตใจดังกล่าวพวกเขาประชาชนผักและกำลังทับเสรีประชาธิปไตยลาวก็คือประชาชนลาวทั้งชาติได้ปฏิบัติตามจิตใจของความเป็นศาสตร์เอกราชอย่างบ่ได้ด่างพร้อยมาโดยตลอดเพื่อสร้างศาสตร์ให้มันคงประชาชนดำรงสุขทุกคนมีเสรีปัตตภีห่มเย็นประชาชนมีไส้เสรีประชาธิปไตยองอาจศาสตร์ลาวจงเจริญขอขอบใจ
ที่ท่านได้หับฟังจบลงไปเรื่องนั่นเป็นแถลงการสนับสนุนคำอวยพรของประธานประเทศโดยท่านอาจารย์สมนึกฟองสุวรรณประธานพรรคสิริประชาธิปไตยลาวท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความสุขสบายดีจงมีแก่ทุกท่านสบายดีแดนไกลแนวหน้าน้องเอ๋ยฟังอ้ายสั่งลาอย่าหลั่งน้ำตาสมสารอ้ายเป็นสายไว้ลายสายสาธารเตียงลูกไว้นาน้องคานรอการกลับของอ้ายนี่ลูกเอ๋ยอย่าให้อย่าแอวมาหันดาอย่าให้หำห้องควรหาควรแม่เจ้านาคนดีโอ้เมียเอ๋ยอย่าเมินเสยเลี้ยงลูกให้ดีหากผิดนิดน้อยอย่าตีป่านี้ลูกเถิดดวงใจก่อนน้องเข้านอนอย่าลืมไหว้วอนเทวาดอกไม้ทูปเทียนบูชาคุณพาคอยรักษาให้หากสิ้นไผลีอ้ายนี้จะคืนมาไวมาคู่ครองดวงใจจนตายบ่ขอจากจรน้องเอ๋ยอย่าให้จงเสร็จน้ำตาถ้าอยากไปบ่นานจะมารอถ้าอ้ายนาบังออนจวนแจ้งแล้วน้องแก้วอ้ายขอลาก่อนอย่าให้น้ำตาเปียกหมอนอ้ายจรจากแล้วแก้วเออจงเสียดน้ำตาถ้าจากไปบ่นานจะมารอถ้าอ้ายนาบังออนจวนแจ้งแล้วน้องแก้วอ้ายขอลาก่อนอย่าให้น้ำตาเปียกหมอนอ้ายจรจากแล้วแก้ว